กระติกผู้จัดการแตงโมค่ะหลังจากลาออกจากงานเป็นยังไงมาตามกันชีวิตดีแม้ไร้งานผู้จัดการดาราภาพล่าสุดกระติกเองโพสภาพเป็นภาพที่สวยๆและสไตล์หรูปาร์ตี้ประจำหลังจากลาออกจากงานค่ะผ่านมา6เดือนแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวแตงโมนิดาทำให้5คนบนเรือในวันที่แตงโมเสียชีวิตถูกจับตามองอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะกระติกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเป็นผู้จัดการส่วนตัวแตงโมที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันอย่างมากซึ่งในไอจีส่วนตัวกระติกเองแทบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะมีเพียงแค่การโพสต์เรื่องที่เกี่ยวกับการจากไปของเพื่อนอย่างแตงโมเท่านั้นทั้งการขอความร่วมมือไม่เปิดเผยภาพในการโพสต์อะไรรวมถึงการโพสต์โต้ตอบทนายอัจฉริยะล่าสุดกระติกโพสต์คลิปไปร่วมปาร์ตี้กันค่ะกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งพร้อมกับโชว์ลีลาสเต็ปแดนซ์สุดปังให้กับเพื่อนๆบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะเรียกได้ว่าครั้งแรกในรอบ5เดือนที่กระติกออกมาโพสต์เรื่องราวส่วนตัวค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ